โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเข้าร่วมโครงการ SCTC Open House นิทรรศการเปิดบ้านเยี่ยมชมโรงเรียนค่ะโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเข้าร่วมโครงการ SCTC Open House นิทรรศการเปิดบ้านเยี่ยมชมโรงเรียนโดยมีนายทิพย์หรือชัยตระกูลที่ปรึกษามูลนิธิศูนย์อบรมการโรงแรมกล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้านนางไพเราะห์กาญจนสิงห์ผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยนางนิภาพรอินนากุลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยกล่าวได้ว่าศูนย์ฝึกอบรมการโรงแรมและภัตตาคารอำเภอแม่สอดศูนย์ฝึกอบรมในความดูแลของมูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตากได้จัดกิจกรรม SCTC Open House นิทรรศการเปิดบ้านเยี่ยมชมโรงเรียนเพื่อให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับศูนย์จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นประกอบด้วยการสาธิตการชงเครื่องดื่มสาธิตการประกอบอาหารสาธิตการจัดดอกไม้สาธิตการต้อนรับเบื้องต้นสาธิตการทำเครื่องดื่มค็อกเทลและไวน์และศิลปะการต้อนรับเป็นต้นทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก